าค่ะพี่น้องมาลกหญ้าน้ำกันจ้าหลังจากที่มื้อเช้าเก็บสตรอเบอรี่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ช่วงเที่ยงก็สิมาถอนหญ้าออกเพื่อที่จะเตรียมแปลงตรงกลางนี่ใบปลูกเมลอนค่ะเอาใบปลูกเมลอนเนาะตรงกลางใบปลูกเมลอนส่วนแถวข้างนี่มันเป็นหอมใหญ่หัวหอมใหญ่ก็เลยสิมาถอนหญ้าออกให้เพิ่นเพราะว่าหญ้าหลายหญ้าพวกนี้ค่ะหลายก็เลยสิถอนออกให้มันแปลนเนาะมาค่ะมาถอนหญ้าน้ำกันเลยไปจ้าแดดจิ้งน้อยมื้อนี ลูกหนาวเนาะเราเก็บสตอแล้วช่วงเที่ยงนะลกหยาบลกออกจากต้นหัวหอมสักสิเตียงเตียงไม่ปลูกบักเมลอนไปจ้าพี่น้องตอนนี้เฮาก็ถอนหญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงต้นหอมตรงนี้ก็ออกแล้วนะคะกองหญ้าเต็มเลยนะคะเดี๋ยวก่อยกับนุ่มเมืองสีกะสิหอบหญ้าไปถิ่มค่ะพี่น้องเอาหญ้าไปถิ่มหลังเห่านะคะเห่าตรงนี้ที่เตรียมไว้ตรงนี้เอาไว้ปลูกเมลอนนะคะภายในเดือนนี้นะคะพี่น้องแต่ว่ายังพันในหูมือนะคะว่าจะได้ปลูกเมื่อใดนะคะเพราะว่าหิมะกะสิบ่ตกแล้วนะคะข้างๆตรงนี้เป็นกระเทียมนะคะกระเทียมหมดเลยค่ะต้นหมึกใหญ่นึงค่ะว่าเป็นต้นอ้อยบ้านเฮาเห็นบ่ค่ะแดดมากเลยพื้นที่ตรงนี้จะเอาไว้ปลูกเมลอนค่ะช่วงหน้าฮ้อนนะคะตรงนี้จะเป็นหัวหอมใหญ่ค่ะหัวหอมใหญ่หมดเลยค่ะนุ่มมังสีก็กำลังเก็บใส่ถุงดำนะคะเพื่อที่จะห่อไปทิมเสร็จแล้วแล้วครับเหลือแต่เก็บแดดฮ้อนครับผมเสร็จเรื่อยๆพี่น้องพี่น้องต้องไปสู้ๆแดดแห้งครับพี่น้องเตรียมด้วยพี่น้องเตรียมฝั่งนี้จะเป็นหอมใหญ่ครับหอมหัวใหญ่อันนี้แค่เห่าหนึ่งนะคะเมลอนจะปลูกทั้งหมด3เห่าอันนี้แค่1เห่านะคะเห่าแบบง่ายนึงเดี๋ยวนุ่มมังสีกับสาวมังขอนก็สิเป็นคนปลูกนะคะปลูก2คนที่เก่าแล้วค่ะพี่น้องคือช่วงเช้ามื้อนี้ก็ไปเก็บสตรอเบอรี่ช่วงเที่ยงกินข้าวแล้วก็เลยมาถอนหญ้าออกจากต้นหอมนะคะออกจากหัวหอมใหญ่นะคะเนาะแล้วก็สิเก็บไปถิ่มเก็บไปถิ่มนะคะเดี๋ยวจังได๋เดี๋ยวไปหอบหญ้าใส่ถุงก่อนเด้อจ้าจ้ามื้อก่อนกําลังหอบหญ้าพี่น้องหอบหญ้าใส่ถุงไปถิ่มข้างหลังครับผมขยันขันแข็งแห้งครับสาวมือก่อนโอ้โหทางสิเป็นกระเทียมครับพี่น้องตอนนี้ก็เฮ็ดเรียบร้อยครับเหลือเก็บอย่างเดียวครับผม
น้องเบิ้งซีเอาไปทิมค่ะพี่น้องเอาไปทิมล้างเห่านะคะเห่านี่เอาไปปลูกบักเมลอนเตรียมแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะว่างสายน้ำเรียบร้อยแล้วเป็นแปลงคูสายน้ำก็เป็นสายน้ำคูนะคะล่อจะสื่อเบียร์พันมากแล้วก็ปลูกได้เลยเพราะว่าหิมะมันตกแล้ว